ครับสวัสดีครับวันนี้มาทําไข่เป็ดพะโล้หมูสามชั้นใส่เต้าหู้แผ่นกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการทําง่ายๆนะครับที ทีละขั้นตอนนะครับผมนี่ครับน่าทานไหมครับน่าทานไหมครับนี่ครับหอมกลมกล่อมแล้วครับเนื้อหมูก็นุ่มด้วยนะครับจะแจกสูตรทํากินและค้าขายดีนะครับหมูนุ่มกลมกล่อมไข่เป็ดพะโล้หมู3ชั้นเต้าหู้แผ่นนะครับเรื่องกินไว้ใจเรานะครับผมต้อม Channel 53นะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยครับสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้ด้วยครับทําทานในครอบครัวก็อร่อยนะครับผมนี่ครับมาดูวัตถุดิบกันนะครับก็จะเป็นหมู3ชั้นนะครับเลือกชิ้นสวยๆมานะครับเมื่อมาถึงบ้านก็ล้างด้วยเกลือให้สะอาดนะครับ 3-4 น้ำนะครับเต้าหู้ก็หั่นประมาณนี้นะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดด้วยนะครับผมส่วนผมจะใช้ไข่เป็ดนะครับผมเพื่อนๆจะใช้ไข่ไก่ก็ได้นะครับเพราะว่าไข่เป็ดมันมีความมันนะครับไข่แดงมันจะมันอร่อยนะครับผมเมื่อต้มเสร็จก็มาแช่น้ำเย็นไว้นะครับจะได้ปอกง่ายๆนะครับผมเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลปี๊บนะครับนะครับพริกไทยขาวพริกไทยดำรากผักชีนะครับกระเทียมกรีดนะครับแล้วก็ผงพะโล้นะครับเครื่องพะโล้นะครับแล้วก็มีซีอิ๊วขาวผงปรุงรสแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับแล้วก็เกลือนะครับผมนี่ครับคือส่วนประกอบนะครับของพะโล้ของผมนะครับตามสูตรตามสไตล์ของผมนะครับต้อม Channel 53นะครับผมนี่ครับดูไปเรื่อยๆนะครับจะมีรายละเอียดดังที่เห็นในภาพนี้ครับนะครับเต้าหู้ก็หั่นประมาณนี้เลยนะครับแผ่นสามเหลี่ยมนะครับหมู3ชั้นก็หั่นชิ้นใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าทําทานในบ้านนะครับผมถ้าทําขายก็ชิ้นบางกว่านี้นะครับผมนะครับแล้วแต่ชอบนะครับไข่ก็แกะเรียบร้อยเลยครับสวยงามเลยนะครับผมรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับแล้วก็เครื่องพะโล้นะครับเดี๋ยวเราจะโขกรวมกันเลยนะครับเตรียมแล้วนะครับเรียบร้อยเลยนะครับนี่ครับนี่ครับทุกอย่างเตรียมเรียบร้อยเลยครับทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันลงไปนะครับผมพอน้ํามันพอร้อนนะครับก็ใส่เต้าหู้ลงไปทอดให้เหลืองนะครับผมนะครับไฟอ่อนนะครับไฟอ่อนถึงปานกลางนะครับคอยดูด้วยครับคอยจับด้วยนะครับผมตอนให้เหลืองกรอบนะครับกรอบนอกนุ่มในเลยครับผมค่อยๆจับทีละชิ้นนะครับทีละชิ้นนะครับค่อยๆจับนะครับทอดเหมือนกันทั้งสองด้านเลยนะครับพอได้ที่นะครับเราก็ตักใส่ตะแกรงไว้นะครับผมให้เสด็จน้ำมันนะครับที่ทอดเพราะว่ามันดับกลิ่นของเต้าหู้ไงครับดับกลิ่นของเต้าหู้นะครับผมจะไม่ชอบทานเต้าหู้พวงนะครับชอบใช้เต้าหู้แผ่นมาทำนะครับเพราะว่าทานบ่อยนะครับผมจากนั้นก็ทำการโขก3เกลือเลยนะครับก็จะมีพริกไทยขาวพริกไทยดำนะครับแล้วก็กระเทียมกรีดนะครับโขกพอหยาบนะครับประกบได้ที่ก็ใส่รากผักชีลงไปนะครับรากผักชีกับเครื่องพะโล้นะครับส่วนผงพะโล้ยังไม่ต้องใส่นะครับยังไม่ต้องใส่นะครับนะครับโขกให้พอหยาบนะครับหรือว่าจะละเอียดก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านนะครับผมจากนั้นก็ตั้งกระทะนะครับตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันไปนิดนึงครับพอให้ติดกระทะนะครับแล้วก็เอาเครื่องที่เราโขกเมื่อสักครู่นะครับลงมาผัดให้หอมนะครับผมใช้ไฟกับปานกลางนะครับครับเมื่อผัดหอมได้ที่ครับก็เอาหมู3ชั้นลงไปผัดด้วยนะครับผมจะเห็นว่าชิ้นใหญ่สวยเลยนะครับผมเมื่อทำเสร็จก็จะน่าทานมากครับก็ลักษณะคล้ายๆทำหมูห่องนะครับผมครับชิ้นใหญ่ๆนะครับผมทานได้อย่างอร่อยอร่อยนะครับผมนี่ครับผัดไปเรื่อยๆนะครับให้เนื้อหมูเขาสะดุ้งนะครับสะดุ้งเจอกับความร้อนนะครับจากนั้นก็ใส่ผงพะโล้ลงไปนะครับผงพะโล้น้ำมันหอยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับผมผัดไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันแห้งไปก็เติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับผมอ
นี่ครับเติมน้ำลงไปนิดนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนะครับผมนะครับผัดให้น้ำตาลละลายนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับใส่ลงไปครับผมนิดหน่อยนะครับกับปริมาณเอาด้วยนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วดำแล้วก็ซีอิ๊วหวานนะครับซีอิ๊วดำหวานด้วยนะครับใช้ซีอิ๊ว2อย่างเลยนะครับผัดให้มันน้ำตาลมันละลายนะครับนะครับหอมนะครับผมส่วนในหม้อแล้วก็ตั้งน้ำซุปไว้นะครับตั้งน้ำซุปไว้ก็จะมีรากผักชีนะครับกระเทียมกรีดนะครับถ้ามีใบเตยก็ใส่ใบเตยไปด้วยนะครับผมเมื่อผัดเครื่องเสร็จนะครับก็เอามาตักใส่หม้อนี้ไว้เลยนะครับผมอันนี้ใช้ไฟแรงนะครับใช้ไฟแรงแล้วนะครับสำหรับการต้มพะโล้นะครับจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับนะครับไข่เป็ดนะครับก็มีไข่ไก่ก็ใส่ไข่ไก่ไปนะครับผมไข่ที่เราต้มแล้วนะครับใส่ลงไปเลยนะครับใช้ไฟแรงเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ใส่เกลือลงไปหน่อยได้นะครับใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้นะครับเต้าหู้นะครับใส่ลงไปครับนี้ก็เป็นการต้มหรือเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงครับแล้วแต่ท่านนะครับผมเคี่ยวจนหมูนุ่มนะครับหมูนุ่มเปื่อยนะครับแต่ไม่เละนะครับผมน่าทานนะครับเต้าหู้แผ่นเบลอเลยนะครับแล้วก็ไข่เป็ดนะครับผมนี่ครับน่าทานนะครับเสร็จแล้วนะครับชิมรสชาติเรียบร้อยก็ตักใส่ชามเสิร์ฟเพื่อนๆนะครับในก้นถ้วยผมก็มีผักชีนะครับใส่ผักชีไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีผักชีโรยด้วยนะครับผมนี่ครับน่าทานมากๆเลยครับเพื่อนๆครับลองทำทานนะครับตามสูตรของผมนะครับรับรองอร่อยนะครับทุกคนในครอบครัวชอบนะครับไม่ว่าเด็กเล็กนะครับชอบทานนะครับพะโล้นะครับผมนี่ครับน่าทานครับสีสันหน้าตานะครับแล้วก็รสชาตินะครับจะออกหวานครับหวานเค็มนะครับเค็มนิดๆนะครับหวานกลมกล่อมนะครับผมนี่ครับนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องต้อม Channel 53ด้วยนะครับ#กินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับเป็นสโลแกนของช่องนะครับผมนี่ครับหน้าตาน่าทานนะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบนะครับขอบคุณมากเลยนะครับกลับมาทานข้าวกันนะครับสวัสดีครับ